เข้าห้องน้ำหน่อยห้องน้ำตรงไหนเอ่ยห้องน้ำอยู่ด้านนู้นเลยครับห้องน้ำนี่เอาเมื่อกี้เห็นเขาเดินเข้าไปเยี่ยมตรงนี้ไม่มีไม่มีเหรอเยี่ยมเลยพอดีมีประชาชนแจ้งมาว่ามีการตรวจฉี่เยี่ยมเลยพี่พี่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไหมพี่พกบัตรอ่ะพี่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับพี่ครับพี่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไหมพี่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับไม่ผมถามพี่พี่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไหมถามผู้กองครับเดี๋ยวผมจะแจ้งความดำเนินคดีคนนี้นะไปไหนครับไปไหนครับผู้กองผู้กองหรือผู้หมวดครับผู้หมวดนะทำไมเหรอครับเมื่อกี้ตรวจฉี่กันอยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่มีผมบันทึกภาพได้ยังไงอ่ะเดินไปไหนครับเดินไปไหนครับไม่เกี่ยวนะพอดีเมื่อกี้นะครับบุคคลเมื่อกี้เนี่ยพาคนมาตรวจฉี่เนี่ยฮะเนี่ยผมบอกอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับมาไปดูเห็นไหมครับมีคุณยังมาไล่สดอะไรแถวนี้เห็นไหมครับหลักฐานชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อกี้ผมแอบถ่ายตรงนี้ตั้งนานไม่รู้ท่านไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่รู้ยังไงผมขอดูคนเมื่อกี้หน่อยคนเมื่อกี้ก็ไปไหนนะไปเดี๋ยวขอดูคนเมื่อกี้กันนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมันต้องแสดงตัวได้ครับแต่ถ้าไม่ใช่นี่คุณใช้อำนาจอะไรมาตรวจฉี่เขาผมอยากทราบนะครับถ้าใครแคปหน้าจอทันเมื่อกี้แคปหน้าจอให้ผมหน่อยนะชายคนเมื่อกี้ห้อยซองหนังซึ่งไม่รู้ว่าซองอะไรนะครับและผมไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ท่านนี้รู้เห็นนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นคุณจะมาบอกว่าผมรู้เห็นได้ไงท่านเป็นคนเรียกมาให้คนนี้ตัวไม่ใช่ผมไม่ได้เรียกโอ้ยท่านไม่ได้เรียกเหรอผมเรียกที่ไหนท่านเรียกคนเดินมาแล้วคนนี้เป็นคนตรวจผมไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกไม่เป็นไรภาพมันบรรยายนะครับแต่ผมให้ดูหลักฐานนะให้ดูหลักฐานว่ามีการตรวจฉี่จริงในซองเนี้ยผมไม่กล้าจับมันจะต้องมีอะไรในซองนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้เขาให้ประชาชนมายืนฉี่ตรงนี้และนี่คือหลักฐานสดๆหมาดๆเมื่อกี้เป็นของด่านทางด่วนนะครับเป็นของด่านทางด่วนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายนะครับแล้วก็มีใครไม่รู้ผมไม่รู้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่านะครับเก็บหลักฐานให้ผมหน่อยคุณจะมาถ่ายอะไรหรืออ๋อผมจะเอาไปสอบถามว่าคนที่มาปฏิบัติเมื่อกี้เนี่ยใช่ตำรวจไหมเดี๋ยวผมถามไปท่านบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวผมจะเอาทะเบียนรถคันนี้ไปสอบถามก็ไม่เป็นไรนี่รีรถผมก็ใช่ไงผมจะไปสอบถามไงผมได้รับให้มาประจำตรงนี้ครับผมคุณอย่ามาไล่ส่วนบนทางด่วนไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุณไปพบหัวหน้าด่านนี่ตำรวจหรือว่าเจ้าพนักงานเขาอย่าไม่ต้องจับผมไม่ต้องจับผมนะคุณมาไล่ตรวจอะไรอยู่ในที่ด่านเขาครับผมไม่ละเมิดสิทธิ์อะไรเขาไม่ได้ไม่มีผมไม่ได้ถ่ายใครไม่ได้ถ่ายใครไม่ได้คุณถ่ายคุณทำประจำที่อยู่ไหมสถานที่ของทางราชการเขาจะนำผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยวคุณเข้ามาพบกันเนี่ยไอ้หัวหน้าเขาพี่เข้ามาด้วยพี่เข้ามาด้วยเขามาไล่ตรวจมาอะไรในด่านเราพี่ครับเขาจะห้ามนี่มันที่สถานที่ราชการผมเข้าใจแต่พอดีครับแต่พอดีมีประชาชนร้องเรียนมาเดี๋ยวก่อนค่ะคือร้องเรียนก็ร้องเรียนร้องเรียนก็ร้องเรียนอันนี้ผมไล่สดพูดคุยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมไม่ได้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 สถานที่ราชการเขามีเงินมีอะไรอยู่ในนี้ผมถ่ายเจ้าหน้าที่คนเดียวผมถ่ายเจ้าหน้าที่คนเดียวข้างนอกผมยังเข้ามาไม่ได้ดิ้งผมเข้ามาทำไมนี่โอ้ผมถ่ายข้างนอกดีๆอยู่แล้วนี่มานี่มามาคุยข้างนอกคุยข้างนอกครับพี่ครับที่มาดูเหตุการณ์กับผมที่หนึ่งมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวท่านผู้ที่มาดูเหตุการณ์กับผมที่หนึ่งเขาไม่เกี่ยวคือคุณจะมาไล่สดอยู่ในด่านให้อะไรไม่ได้ผมไม่ได้ไล่สดจากไหนไล่สดข้างด่านซึ่งประชาชนร้องเรียนมาว่ามีบุคคลซึ่งแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอตรวจฉี่อ้าวคุณก็ต้องไปทักไปคุยกับตำรวจเพราะนี่ไงผมคุยกับตำรวจยัดผมเข้ามาทำไมเนี่ยผมไม่ได้รับคุณเข้าไปผมจะรับคุณเข้าไปทำไมต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาเลยผมบอกว่าได้เขตทางด่วนเนี่ยมันเป็นเขตผมไม่เข้าลูกนั้นผมถ่ายแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผมไม่กล้าล่วงนะตอนที่ตำรวจดันผมเข้าไปนะเมื่อกี้นะดันผมเข้าไปอย่างเดียวเลยก็อย่างนี้แหละก็อย่างนี้เลยครับเพราะประชาชนแจ้งผมมาว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเอานี่ผมตำรวจที่ผมอยู่เมื่อกี้ใครปฏิบัติหน้าที่เอาแล้วผมใครแล้วผมจะไปรู้ได้ไงนั่นเห็นไหมนั่งคุยกันอยู่แค่แค่หนูจะรู้ได้ยังไงใครสุดยอดมากครับอันนี้เป็นของบกจรประชาชนแจ้งมาว่านะครับพากันมาอยู่ตรงนี้แล้วชายคนเมื่อกี้ที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่นะครับแต่เขาใช้อำนาจไปตรวจฉี่ประชาชนข้างหลังเมื่อกี้ซึ่งหลักฐานชัดเจนนะครับหลักฐานชัดเจนตำรวจท่านนึงหายไปไหนไม่รู้เพราะมีตำรวจสองท่านตำรวจหายไปท่านนึงตำรวจหายไปหนึ่งท่านครับโอ้หายไปไหนไม่รู้ไปเร็วมากไม่รู้ว่าใช่ท่านหรือเปล่าอันนี้ท่านเขาไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าท่านมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วมาเรียกให้คนไปตรวจฉี่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันใช่อำนาจหรือเปล่าฝากแชร์หน่อยครับฝากแชร์ไปถึงบกจร.นะครับประชาชนร้องเรียนผมไปว่ามีการมาเรียกโบกรถหลังจากที่จ่ายเงินค่าทางด่วนแล้วนะครับโบกรถคันไหนต้องสงสัยนะครับซึ่งการตรวจฉี่เนี่ยสงสัยไม่ได้ต้องใช้เหตุอันควรเชื่อนะครับอย่ามาสงสัยมั่วซั่วไม่ได้นะครับตรวจฉี่นี่ต้องใช้เหตุอันควรเชื่อนะครับสงสัยไม่ได้นะครับถึงแม้คุณจะเป็นตำรวจยังไงก็ช่างซึ่งบุคคลเมื่อกี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่ตำรวจผมไม่รู้ครับผมไม่รู้แล้วผมไม่อะไรกับใครด้วยครับถ้าประชาชนคนไหนโดนด่านเก็บเงินบางนาเรียกตรวจฉี่รายงานผมมาได้นะเราจะรวบรวมหลักฐานไปทีเดียวนะครับเพื่อร้องเรียนทีเดียวแล้วแต่ทะเบียนนี้นะครับผมหาพรบไม่เจอผมหาพรบไม่เจอโอ้ยดึงออกอย่างเลยท่านติดติดติดนั่นนู่นเอาพรบเสียไว้ในกระเป๋าหนึ่งกฎหมายก็ให้ติดคุณพรบอะไรเขาหรอนู่นพรบเสียไว้ในกระเป๋าหนึ่งผมมีเหรอผมมีมีแต่ยัดใส่กระเป๋าไว้เหรอครับกฎหมายเขาบอกว่าไงท่านเป็นเจ้าหน้าที่จราจรนะเขาให้แปะที่มองเห็นได้ชัดไม่ใช่ยัดใส่กระเป๋าไว้เออนี่แปะสิครับแปะเลยแปะเลยครับแปะเลยเออมันจะได้มองเห็นได้ชัดไม่ใช่ไปยัดใส่กระเป๋าไว้เพราะประชาชนท่านก็เรียกจับเนี่ยขี่เข้ามาเขาวางไว้หน้าคอนโซลท่านก็เรียกคุณเห็นว่าผมเรียกจับตรงไหนผมเรียกเห็นเรียก3คันแล้วผมเรียกเนี่ยไอ้กระบะมันทุกเหล็กมันทุกไม้เมื่อกี้นี่เรียกเขาเดินไปตรวจฉี่ข้างหลังเนี่ยแล้วไอ้คนตรวจฉี่เนี่ยผมอยากรู้ว่าใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไหมจะไปรู้ได้ไงผมไม่รู้ไงมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันได้ไงผมไม่ได้มาด้วยกันผมมาคนเดียวผมไม่ได้เกี่ยวเอาแล้วยืนคุยตรงนี้ไม่รู้จักกันเหรอผมจะไม่รู้ได้ไงอ๋อโอเคถ้าใครรู้จักชายบุคคลเสื้อดำเมื่อกี้นะครับซึ่งห้อยตานะห้อยป้ายห้อยซองหนังผมไม่รู้ว่าซองนั้นเป็นซองอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนที่จะมีซองนั้นน่าจะเป็นบัตรป.2สีเหลืองหรือบัตรป.ป.ส.นะผมไม่รู้แต่บัตรป.ป.ส.เนี่ยสำหรับสำนักงานตำรวจชาติเขาเรียกยึดคืนนี่ 3,000 กว่าใบนะครับผมแค่อยากมาดูว่าท่านใช้อำนาจถูกต้องหรือไม่นะเจ้าที่หายไปหนึ่งนายเจ้าหน้าที่ตำรวจหายไปหนึ่งนายแต่ชายบุคคลเสื้อดำเมื่อกี้ไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับมีพรบแต่พรบยัดในกระเป๋าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันมาหลังนะทะเบียนนี้นะเมื่อกี้พรบไม่ติดนะครับพรบยัดใส่กระเป๋าเสื้อไว้นะโอเคส่วนชายคนเมื่อกี้ก็ไปแล้วนะครับกระเป๋าหายเห็นไหมเห็นไหมกระเป๋าหายไหมเมื่อกี้พอยัดผมเข้าไปในห้องกระเป๋าหายอยู่แล้วครับเห็นไหมเมื่อกี้กระเป๋าดำๆตรงนี้นี่ที่เขานั่งเมื่อกี้เนี่ยน้ำเย็นๆกาแฟน้ำเย็นๆนี่น้ำยังมีไอ้น้ำอยู่เลยนะครับเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยซึ่งกระเป๋าเมื่อกี้หายไปแล้วถือกระเป๋าดำๆมาตรงนี้หายไปแล้วนะครับอันนี้หาแคปนี่แหละครับผมมานั่งดูสักพักนึงแล้วเขาเรียกคนมาตรวจฉี่ซึ่งอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังป้อมเลยนะชายคนเมื่อกี้ก็เดินมาตรงนี้เนี่ยเดินออกไปนี่ไม่รู้เดินไปไหนตอนเรียกผมเข้าไปข้างในออกมาเอากระเป๋าหายก็ฝากด้วยนะครับฝากบกจร.ด้วยนะครับด่า
ันบางนานะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายและประชาชนอีก1นายผมอ้างว่าเป็นประชาชนนะเพราะว่าท่านไม่แสดงตัวใส่ชุดธรรมดานะครับใส่ชุดธรรมดาเป็นประชาชนธรรมดาแต่มีซองห้อยนะครับมีซองห้อยซึ่งซองนั้นไม่ได้บ่งบอกว่าท่านมีอำนาจตรวจหรือไม่มีอำนาจตรวจเพราะว่าท่านไม่แสดงท่านไม่ได้แสดงซองบัตรในบัตรในซองนั้นไม่แสดงก็ฝากถึงปตท.ด้วยนะครับเพราะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะการที่ให้ลูกน้องออกมาปฏิบัติหน้าที่แล้วมีการให้บุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยใช้อำนาจในการมาตรวจฉี่ประชาชนเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับด่านบางนาครับตรงนี้เป็นด่านบางนานะครับซึ่งครั้งแรกที่ผมไลฟ์สดทุกคนจะเห็นใบหน้าของคนนั้นชัดเจนครับเห็นใบหน้าชัดเจนเลย แล้วก็พอผมเห็นปุ๊บเดินหนีเลยเดินหนีไม่รู้จะไปทางไหนออกทางไหนไม่รู้หาทางออกไม่เจอพอตำรวจคนนั้นเรียกผมเข้าไปในห้องกลับออกมาซองไอ้ซองถุงดำๆน่ะหายไอ้ซองถุงดำๆน่ะคือที่ไว้ตรวจฉี่อุปกรณ์ตรวจฉี่เพราะตอนผมเข้าไปเนี่ยกำลังนั่งดื่มน้ำดื่มกาแฟสบายใจเพราะคนโดนเรียกตรวจฉี่เพิ่งโดนออกปล่อยให้ออกไปเมื่อกี้อุปกรณ์ตรวจฉี่เห็นไหมครับชัดเจนไหมตามนั้นครับไม่ได้สนับสนุนให้คนทำผิดนะครับไม่ได้สนับสนุนให้คนทำผิดแต่อยากให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับใครที่คอมเมนต์มาขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสิ่งที่ผมมานี่คือประชาชนเขาร้องเรียนไปไม่ใช่ว่าตั้งใจมานะประชาชนเขาร้องเรียนไปว่าตรงด่านเก็บเงินบางนานะครับมีบุคคลซึ่งแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอตรวจฉี่ซึ่งผมมาผมก็เจอแบบนั้นจริงผมเลยไม่แน่ใจว่าใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจจริงไหมเพราะถ้าใช่แล้วทำไมไม่แสดงตัวใช่ไหมฮะทำไมต้องเดินหนีทำไมต้องหลบใช่ไหมฮะโอเคฝากให้บกจรพิจารณาด้วยละกันขอบคุณครับสวัสดีครับ